ถามเรื่องของการชุมนุมผมเห็นคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามเข้ามาเยอะนะครับเรื่องของคุณปารีนาไกรคุบว่าปัจจุบันนี้คดีไปถึงขนาดไหนแล้วก็ต้องชื่นชมคุณวีระสมความคิดนะครับที่คอยเกาะติดแบบกัดไม่ปล่อยนะครับคอยอัปเดตว่าตอนนี้คดีของคุณปารีนาถึงไหนแล้วคดีของคุณปารีนาคล้ายๆกับบอสอย่อยางคือไปไม่ถึงศาลคือยังไปไม่ถึงศาลไม่รู้ละจะเป็นอีท่าไหนก็ตามแต่ยังไปไม่ถึงศาล นะครับของคุณปารินาเนี่ยนะครับอย่าว่าศาลเลยครับอายการยังไปไม่ถึงเลยคือมันต้องผ่านตัวของตํารวจนะไปอายการแล้วก็ไปศาลคดีของคุณปารินาเนี่ยเหมือนกับบอสตรงที่ว่ายังไปไม่ถึงศาลและยังไปไม่ถึงพนักงานอายการเลยนะอ่ะมาดูคุณวีระอัปเดตให้สักหน่อยนะครับคุณวีระบอกว่านี่มันสองเดือนเต็มแล้วนะที่ตํารวจปอทศออเนี่ย ส่งสำนวนคดีของนางสาวปารินาไปไว้ที่ปปชโดยบอกนะครับว่าขณะนี้เนี่ยนายเจษดาผู้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวอยู่สำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมืองด้วยอ,องค์กรตามรัฐนูญแจ้งว่าคณะอนุกรรมการปปชมีมติเห็นชอบให้ส่งสำนวนคดีปารินาคืนกลับไปให้ตำรวจปทศโดยคุณเจษดายืนยันว่าจะรีบเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการปปชเป็นวาระจรต่อไปคาดว่า กรมรมการปปชน่าจะมีมติภายในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อส่งสำนวนการสอบสวนของปทศที่มีความเห็นสั่งฟ้องนางสาวปารินากลับไปให้กับพนักงานสอบสวนรีบรยื่นฟ้องคดีต่อพนักงานอายการจังหวัดราชบุรีต่อไปพร้อมกับวงเล็บนะครับว่าหากนายวีระไม่ตามติดตามจี้ถึงตัวผู้รับผิดชอบมันก็คงทําเป็นลืมดองไปเรื่อยๆทั้งตํารวจแล้วก็ปปชและหากไม่มีอํานาจรัฐเข้ามาดึงถ่วงเรื่องอีก ตำรวจปทศต้องไปขออนุญาตจากประธานชวนหลีกภัยเพื่อขอนำตัวปารีนาไปส่งฟ้องคดีต่ออายการราชบุรีซึ่งก็ยังไม่มั่นใจว่าประธานสภาจะอนุญาตหรือไม่หากไม่อนุญาตก็ต้องรอไปจนกว่าจะปิดสมัยประชุมในเดือนตุลาคมหากสามารถนำตัวนางสาวปารีนาไปฟ้องคดีต่อพนักง,งานอายการจังหวัดราชบุรีได้และพนักง,งานอายการราชบุรีมีความเห็นควรสั่งฟ้องปารีนาต่อศาล ก็อาจจะมีคนแอบไปแจ้งให้ปารีนารีบออกไปต่างประเทศก่อนที่พนักง,งานอายการจะนำตัวส่งฟ้องต่อศาลจังหวัดราชบุรีซึ่งก็จะทำให้คดีต้องหยุดชะงักลงศาลก็ต้องออกหมายจับปารีนาเพื่อให้ตำรวจเนี่ยนำตัวมาให้อ,อายการแล้วส่งฟ้องคดีต่อศาลหากปารีนาหนีออกนอกประเทศได้คดีก็อาจจะเหมือนกับกรณีของคุณวรยุทธ์หรือว่าบอสอันนั้นก็พูดไปไกลเลยนะฮะแต่เอาปัจจุบันนี้ก่อนขึ้นเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมครับคดีคุณปารีนาเนี่ย นะครับตอนแรกเนี่ยมันอยู่ในมือของตํารวจราชบุรีแล้วก็มีคนไปแจ้งที่ตํารวจปอทศปราบปรามเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับต่อมามีมติให้รวมคดีมาไว้ที่ปอทศปรากฏว่าปอทศเนี่ยทำสำนวนคดีเสร็จแล้วนะครับทําสำนวนคดีเสร็จแล้วแต่มันเกิดการพิจารณาอยู่3ามเรื่องว่าปอทศจะส่งฟ้องเองไปที่อายการ หรือคุณปารีนาเป็นนักการเมืองเป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือเปล่าอาจจะต้องส่งไปให้ปปชหรือจะให้ผบตรเนี่ยเป็นคนสรุปให้ต่อมาคุยกันไปคุยกันมาบอกว่าไม้ปทศสั่งฟ้องไม่ได้ต้องส่งไปให้ปปชพอส่งไปให้ปปชปุ๊บปปชก็ตั้งคณะอนุมการขึ้นมาไต่สวนล่าสุดมีรายงานตามที่คุณวีระบอกว่าปปชก็ไม่เอาละปปชก็จะส่งกลับไปที่ปทศคุณผู้ชมครับ และก็ต้องขอมติจากที่ประชุมใหญ่ของปปชเนี่ยภายในสิ้นเดือนนี้ด้วยนะยังไม่จบนะยังอยู่ที่ปปชแต่มีความพยายามจะส่งกลับมาที่ตํารวจปทศและถ้าส่งมาที่ตํารวจปทศถ้าจะสั่งฟ้องคุณปารีณาก็ต้องไปขอตัวจากสภาซึ่งก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ต้องรอไปถึงตุลาสมมุิว่ารอไปถึงตุลาคดีถึงอายการอายการก็ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งนะครับในการพิจรารณา แล้วคุณวีระเองก็เหมือนกับเอามาเปรียบเทียบว่าเดี๋ยวคุณปารินาจะหนีไปหรือเปล่าแล้วคดีจะกลายมาเหมือนกับบอสวรยุทธหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนี่คืออัปเดตจากคุณวีระมาเล่าสู่ให้กับคุณผู้ชมฟังว่าคดีของคุณปารินาตอนนี้อยู่ที่ปปชกําลังจะประชุมกันสิ้นเดือนนี้ว่าจะส่งกลับไปที่ตํารวจปทศ อันนี้คือคุณวีระอัปเดตให้ฟังนะฮะอ่ะก็เอามาแถมให้กับคุณผู้ชมปิดท้ายแล้วกันเห็นว่าหลายต่อหลายคนอยากรู้ว่าคดีของคุณปารีณาถึงไหนแล้วสรุปก็ยังไม่ถึงไหนเลยนะครับก็ยังอยู่ในชั้นการสอบสวนอยู่ยังไปไม่ถึงอายการและยังไม่ถึงศาลทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับคือขยี่ข่าวทอล์กับยุคนวิเศษสังผ่านทางช่องจาม .com นะครับแล้วกลับมาพบเจอกันใหม่สุขหน้าตอนสองทุ่มเวลาเดิมเดียวกันนี้นะฮะลาไปก่อนสวัสดีครับ ต่อลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0 8 0 0เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดโลคะ่ะ